สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ BC Crabbisses Winter หรือ BC Winter 00นั่นเองนะคะก็กลับมาพบกันในเกม To the Moon สู่ดวงจันทร์นะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาไปนานพอสมควรเพราะเพิ่งสอบเสร็จนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ติดปัญหายุ่งๆหน่อยนึงนะคะก็เล่นช้าหน่อยนี้เรามาเล่นต่อกันเลยนะคะก็จะเอาเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะคะก็คือจะเน้นแบบเล่นไปเรื่อยๆเล่นแบบว่าไม่จำเป็นต้องแปลให้แบบมันเป๊ะๆ ๆอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ารู้สึกแบบพอเรามาค่อยๆแปลอย่างเงี้ยมันทำให้มันช้าถึงแม้ว่าเนื้อหามันจะเป๊ะขึ้นแต่แบบรู้สึกไม่ค่อยทันใจยังไงอย่างนั้นอันนี้ซอฟง่ายนะคะง่ายๆนี่แล้วก็เหตุผลที่อัพคลิปช้าก็มีอีกส่วนนึงนะคะก็คือแบบเริ่มรู้สึกขี้เกียจอัพเกมแนวนี้แล้วยังไงอย่างนั้นนะก็เพราะว่ามันแบบรู้สึกว่าถ้าเราเล่นเกมอ่ะก็อยากจะเล่นเกมที่มันแบบให้เรารู้สึกว่าเราได้เล่นจริงๆอ่ะอันนี้มันเหมือนกับแบบเรามานั่งอ่านนิทานให้ฟังนะคะก็คือโอเคอาจจะแบบไปเน้นอัพเกมอย่างอื่นเยอะขึ้นบ้างนะคะอันนี้อาจจะน้อยๆลงหน่อยแต่ก็ยังเล่นอยู่นะคะไม่ต้องห่วงมันก็รู้นะว่ามันเป็นงานแต่งงานที่ดูแบบแฟนตาซีมากเลยอ่ะเพราะว่าเราแบบได้มาเจอกับรถคิวรถคิวก็คือเหมือนกับการขับรถชนสัตว์ตายอะไรบางอย่างนะคะเฮ้ hey.เมตาฟอร์คืออะไรบางทีเธออาจจะมองว่ามันเป็นแค่แบบเมตาฟอร์อันนี้ไม่รู้เปล่าว่าอะไรคะสำหรับงานแต่งงานแปลกๆเนี่ยงั้นก็อีกหลายปีต่อมาเธอก็พับแต่กระต่ายเพราะว่าเธอจดจำไอ้แบบภาพกระต่ายตายนี้ไปอะไรประมาณนี้นะคะหรือมันอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันก็ได้มันเป็นเรื่องที่เจ๋งมากเลยเนลนี่คือประชดนะคะแย่จริงทำไมไม่ถึงมีแบบเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่นี่วันนี้นะเธอคงไม่มองฉันแบบนั้นนะที่นี่กลิ่นเหมือนกับเป็นฟาร์มเลยนะแล้วก็กินศพget away from here already ก็คือเหมือนกับแบบปิดระบบอะไรสักอย่างเกี่ยวกับระบบจำลองที่เป็นเครื่องควบคุมสองคนนี้อยู่นะคะอ้าวอ๋อประมาณว่าเอาเนลมาควบคุมแทนอะไรอย่างนี้เหรออ้าวไปทางไหนแล้วเนี่ยโอ้โหทางเข้าว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวอย่าทำอย่างนั้นนะทำอะไรนายก็รู้นี่ว่าฉันหมายถึงอะไรอ่ะอย่าขี่ม้าตัวนี้ใช่ไหมนายเป็นอะไรอ่ะอายุ5ขวบงั้นเหรอโอเคฉันจะไม่ขี่มันก็ได้อ้าวย่าเฮ้ยลงมานะอย่าทำให้เสียเวลาสิเนลโอ้บ้าจริงมันไม่ดีเลยนะทำอะไรสักอย่างสิอย่ายืนอยู่อย่างนั้นสิช่วยฉันด้วยบ้าจริงนี่มันไม่ได้อยู่ในงานของเราเลยนะทำไงอ่ะวิ่งไปช่วยอ่ะอ้าวไหนล่ะมันจะเป็นความคิดที่ดีจริงๆเหรอเธอจะต้องโอเคนะเธอไม่ได้แบบไม่ได้มือใหม่สักที่นี่หรอกแต่ว่าเธอไม่เคยทำมาก่อนเลยนะด้วยตัวของเธอเองอ่ะฉันโอเคนะฉันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะ
ริเวอร์เป็นอะไรล่ะไปสิเฮ้รอฉันก่อนสิฉันหวังว่าเนลจะลงจากม้าแล้วนะอีว้าเออนี่มันเป็นแค่ 19% เท่านั้นที่ฉันจะสามารถควบคุมมันได้อะสบ้าเอ้ยโอ้ฉันขึ้นมาจริงเหรอเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะเนลขอบคุณโอ้ขอขี่รอบๆก่อนนะคะว้าวสุดยอดเลยอะเกมมันก็ยังบักๆอยู่นะคะนี่คือแบบมันพอเดินชนอะไรแล้วมันก็ค้างอ่ะแต่ว่าเรายังได้ชิ้นส่วนโมดี้ไม่ครบเลยนะคะเราต้องขี่ตามรีเวอร์ให้ทันป่ะทำไงล่ะเนี่ยนี่มันไม่ครบจริงๆนะได้แล้วโอ้โหก็จะได้ว้าวโอ้นึกว่าจะยากง่ายนิดเดียวเองมาถึงแบบครึ่งหลังแล้วนะคะของช่วงชีวิตของเขาเหมือนจะแบ่งเป็น6ช่วงใช่ไหมนี่แบ่ง6ช่วงนี่เรามาอยู่โซนครึ่งหลังเยอะแล้วนะคะพอสมควรละอันนี้คือน่าจะเป็นคุณหมอนะคะกำลังพูดถึงอาการของไม่แน่ใจว่าเป็นของลิเวอร์หรือเปล่านะคะมันโชคไม่ดีเลยเหมือนว่าในเคสแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะแบบมันสายเกินจะรักษาอะไรประมาณนั้นนะคะก็คืออันนี้เขาบอกประมาณว่าถ้าเกิดว่าลิเวอร์มีลูกเนี่ยต่อไปอาจจะแบบไม่สามารถช่วยเรื่องปัญหาอะไรพวกนี้ได้คือไม่สมควรมีลูกเองนะคะคุณพอจะมีหนังสืออะไรบ้างมานี่นี่จากโทนี่แอดวูด he one of specialist on the subject เหมือนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้
คุณสามารถยืมไปได้ไม่คิดตังค์แต่ตอนนี้นะขอบคุณนะคะคุณหมอแล้วพวกคุณเป็นแฟนกันเหรอยังไม่ได้แต่งงานค่ะวิเอาออเทอร์เคอร์เรนเลยก็ช่างมันเถอะคืออันนี้เหมือนเขาจะถามประมาณว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับชีวิตคู่ตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยก็คืออันนี้คือประมาณว่าสรุปแล้วก็คือจะให้เรายืมหนังสือเพื่อที่แบบว่าให้เราอ่ะได้รู้อาการของลิเวอร์นะคะว่าเธอจะมีอาการยังไงบ้างจอร์ดประมาณฉันไม่ต้องการทำไมคุณหมอก็ถามว่าเอาทำไมล่ะก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะฉันจะบอกนายเหมือนกันนะอันนี้มีอะไรว้าวขอโทษนะครับคุณจะช่วยเบาเสียงรายการหน่อยได้มั้ยเสียงมันดังรบกวนเธอมากเลยอะไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหาหรอกนะมันเป็นอันนี้คือแบบเราติดต่อได้ถ้ามีอะไรกวนใจเธอก็บอกฉันได้นะกระโดดขึ้นกันน่ารักจริงขอบคุณครับ One in the house นี่กระเป๋าใบนั้นใช่ไหมตับทอยแพลนชีสติลกับพิตตี้แบดเทสแอนิมอลบอกเกี่ยวกับต้นไม้อันนี้สักอย่างค่ะต้องไม่สนใจหรอกอ๋อไม่ใช่ต้นไม้หมายถึงตัวตุ่มตัวนี้คือประมาณว่าเหมือนลิเวอร์จะแบบรักแล้วก็ใส่ใจมันมากเลยนะอาจจะรอนานหน่อยนะพวกเขาเดี๋ยวพวกเขาคงจะเรียกเธอเร็วนี้แหละขาดอันเดียวใช่ไหมอุ้ยโทนี่แอดวูดมันขาดอีกลูกเดียวเองอ่ะอยู่ไหนนะนี่คือกระเป๋าอ๋อได้ละโอเคโอ้ยโหปวดหัวอะไรกันเนี่ยไม่ยากนะคะไม่ยากไม่ยากไปโทษอันนี้ดูจากสภาพน่าจะเป็นโรงหนังนะคะแต่มีจอนั่งอยู่คนเดียวที่เหลือก็เป็นคนอื่นนะคะที่อยู่นอกเหนือความทรงจำว้าวลูกดูสิเอ๊ะไม่สิเมื่อกี้ผู้หญิงพูดนะว้าวดูสิบีฮีดูสิโอ้ฉันรู้นะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะยอมจ่ายตังค์เพื่อมาดูหนังบ้าๆเนี่ยนายเป็นยาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยลิปเป็ดลิปเป็ดคืออะไรอ
Macaroni The Kid in the Theater by himselfเด็กเขามันแปลกใจนะแปลกใจมากที่บอกว่าเด็กเขามานั่งดูหนังคนเดียวมันเกิดบ้าอะไรที่นี่แต่นายก็มาลงมือดูลงหนังเอ๋มาดูหนังคนเดียวตลอดไม่ใช่เหรอเออมันต่างกันนะมันคือ enough to match คือมันหาคนที่จะดูเรื่องเดียวกับฉันยากอะ What did I say how should anyone last know this rubbishไม่รู้แปลว่าอะไรนะฮะอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสมัยที่จอยังเด็กโอ้นี่เราข้ามมาถึงช่วงอายุรุ่นที่สองแล้วแล้วหนังนี่มันห่วยมากอะทางเรื่องกายภาพแล้วก็เมตาฟิสิกอลอันนี้ไม่รู้อะไรนะคะเลเวล QED คือน่าจะบอกว่ามันแย่เอาล่ะไปกันเถอะฮะอะไรอ่ะโอเคโอ้เดี๋ยวนะฉันไม่คิดว่าโนTalking to no emotive ดูไรอารมณ์โอ้ยแกมมานายไม่ดีวะสันหุบปากหน้าอมันก็ฉันแค่พูดไม่เป็นประโยคแค่นั้นเองอะเราไปดูรอบๆมันเถอะหาชิ้นเสริมความทรงจำอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะด้วยได้มาโอ้โหดูแล้วติดออกไม่ได้ห้องน้ำชายเข้าไม่ได้น้ำหญิงเข้าไม่ได้นี่ไงจอนได้โคดักโมเมนต์ There with your kin I see อะไรก็ไม่รู้นะเหมือนเดิมอ้าวประโยคเปลี่ยนประโยคใหม่อู้ตายแล้วไม่ได้อ่านเฮ้ hey, จอนอยู่เสียเวลาน่ะปล่อยเขาไว้บอมตะลำพังเหอะหายไปเฉยอ่ะผีหลอกนี่เธอกำลังทำอะไรอ่ะนี่เป็นบุคคลที่สามไหมเธอจะลบเขาไปจากที่นี่เหรอมันไม่สำคัญหรอกนะถ้าเราไล่ลบไปเรื่อยก็น่าจะดีนะคะหายไปหายไปทั้งหมดอะเธอกำลังเอาพวกเขาออกไปจากความทรงจำโดยที่แบบมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมแล้วมีปัญหาอะไรอ่ะที่จริงอาจจะมีแบบใครสักคนซ่อนอยู่ในความทรงจำพวกนี้ก็ได้นะมันก็ไล่หาไปเรื่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแอบเห็นคนนึงเนี่ยนะเราเนี่ยดูสิที่นี่มันดูว่างเปล่าอ่ะหน้าขนลุกชะมัดเลยฉันหวังว่าเธอคงจะมีความสุขนะเฮ้ยเอาล่ะไม่มีอะไรอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยฉันไม่อยากจะพูดแบบนี้นะแต่ฉันคิดว่าฉันอยากจะประมาณทำอะไรกับเขาสักอย่าง
แล้วแต่นายกันก็ไม่เอาโอลีฟอีกแล้วนะโอลีฟคือมะกอกนั่นเองนะนี่คืออะไรทำอะไรลิเวอร์เฮ้เธออยู่ในโรงหนังนั่นเหรอใช่ฉันรอนายอยู่ที่ล็อบบี้อ่ะฉันคิดว่านายคงจะไม่เข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ดิอันนั้นคือเสียงจอห์นพูดมันบอกว่าฉันนึกว่าเธอจะไม่เข้ามาแล้วอ่ะแล้วทำไมนายถึงออกมาล่ะฉันคิดว่าเราจะดูหนังด้วยกันซะอีกเฮ้ฉันต่างหากที่ควรจะพูดอย่างนั้นน่ะนายหมายถึงอะไรอ่ะเราดูหนังอยู่ด้วยกันแล้วเราดูอย่างอยู่ด้วยกันแล้วนายก็ออกไปอ่ะเราไม่ได้ดูหนังอยู่ด้วยกันฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าเธอมองเห็นฉันทำไมเธอถึงไม่มาหาฉันล่ะแล้วมันจะต่างกันยังไงอ่ะเราก็ยังดูหนังเรื่องเดียวกันอยู่ดีในห้องเดียวกันลิเวอร์นี่เข้าใจยากเหมือนกันนะคะเนี่ยมีอะไรเหรอเธอนี่แปลกมากเลยนะแล้วนายก็คงไม่อยากดูหนังด้วยกันอีกแล้วใช่ไหมแน่นอนฉันอยากดูสิเอาล่ะเรากลับไปดูกันเถอะคือเท่าที่ดูนะคะลิเวอร์นี่อินดี้ได้ใช้ได้เลยนะคะเนี่ยเข้าใจยากจริงอะไรเนี่ยแบบว่าอีเนลคงจะอวดรู้อดเก่งอะไรอีกสักอย่างนะคะวันนี้เราจะเข้าไปตามหาเขาแต่เดี๋ยวมันเหลืออยู่คนนึงเนี่ยเอาออกไปได้ไหมออกไปออกไปชิวชิวเฮ้ยนี่ไม่ใช่เกมสยองขวัญนะแต่ทำไมถึงทำเสียงแบบน่ากลัวใช้ได้มีตัวนี้อีกแล้วอ่ะเอ๊ะแล้วค่ะชิ้นส่วนครบแล้วนี่นะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้นะคะเราจบแค่นี้แล้วกันก็23 นาทีแล้วนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย